เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคข้อ209น้องอ่านโจทย์ก่อนเลยเขาบอกว่าสามประกอบคู่ใดมีสมบัตินำไฟฟ้าดีและมีจุดหลอมเหลวที่สูงนะครับข้อนี้ไม่ยากนำไฟฟ้าดีเนอะก็มีไม่กี่อย่างก็น่าจะเป็นแบบโลหะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือแบบโควาเลนต์บางชนิดเช่นแหละแกไฟที่เรารู้เพราะว่ามันนำไฟฟ้าได้หนึ่งทิศทางเนอะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้นำไฟฟ้าดีเนอะเพราะนำไฟฟ้าทิศเดียวแต่ว่าก็ question mark ไว้ก่อนเผื่อเขาเอามาออกแล้วก็มีจุดหลอมเหลวสูงจุดหลอมเหลวสูงแก๊ไฟก็สูงโลหะก็สูงจะเห็นว่าน่าจะเล่นอะไรพวกนี้ส่วนไอออนิกเนี่ยน้องก็ question mark ไม่เหมือนกันเพราะอะไรมันไม่ได้นำไฟฟ้าดีอะเพราะว่าไอออนิกมันนำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลวเท่านั้นเนอะแต่จุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงอันนี้ถูกต้องก็เราไปค่อยๆวิเคราะห์แล้วกันว่าถ้าเทียบกันใน4ช้อยไอไหนน่าจะนำไฟฟ้าได้ดีโอเคเริ่มที่ข้อ1โซเดียมคลอไรด์เนี่ยเรารู้ว่าเป็นไอออนิกเนอะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่า question mark ไว้ส่วนไดไนโตรเจนไดไนโตรเจนเตตราออกไซด์เนี่ยเตตราออกไซด์ก็คือถ้าที่ดูก็คือเป็นโควาเลนต์ถูกต้องป่ะครับอันนี้เป็นโควาเลนต์ไดไนโตรเจนเตตราออกไซด์อันนี้เป็นโควาเลนต์ถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ตัดอันนี้ก่อนเลยเพราะว่าไม่ใช่แก้ไฟแล้วเป็นแค่แบบโควาเลนทั่วไปโควาเลนทั่วไปไม่นำไฟฟ้าเนอะเป็นพี่ไม่ตอบข้อ209แน่นอนโอเคมาดูข้อ2อันนี้คอลีนเนอะคอลีนแบบนี้ก็เป็นโควาเลนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจริงๆข้อนี้ตัดทิ้งได้เลยแม้ว่าแก้ไฟจะนำไฟฟ้าได้หนึ่งทิศทางก็ตามเนอะโอเคช้อย3ช้อย3จะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นไอออนิกเนอะเป็นไอออนิกแท้กับไม่แท้ก็คือโซเดียมคาร์บอเนตเนี่ยมันเป็นไอออนิกไม่แท้เพราะตัวหมู่คาร์บอเนตเองเนี่ยมันมีพันธะโควาเลนอยู่ส่วนโพแทสเซียมออกไซด์เนี่ยอันนี้เป็นไอออนิกแน่นอนก็ question mark ไว้ก่อนเพราะอย่างที่พี่บอกว่าไอออนิกมันก็คือนำไฟฟ้าแค่เวลาเป็นสภาวะหลอมเหลวอะก็ question mark ไว้ส่วนอันสุดท้ายคือ4เป็นปลอดปลอดโอเคปลอดเป็นโลหะถ้าน้องบอกพี่โลหะเป็นของเหลวนี่นำไฟฟ้าไหมก็คือยังปลอดนะน้องมันยังนำไฟฟ้าอยู่เนาะแต่คือส่วนใหญ่อะอย่างน้องบางคนเรียนมาพี่ถ้าโลหะหลอมเหลวมันจะไม่นำไฟฟ้าหรือว่านำไฟฟ้าได้น้อยเนาะแต่ปลอดมันเป็นแบบสภาวะปกติคือเป็นของเหลวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆถามพี่ว่ามันนำไฟฟ้าไหมปลอดก็คือมันก็คือยังนำอ่ะน้องเป็นพี่ก็ยังถือว่าให้มันนำอยู่เพราะว่าช้อยอื่นก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวสุดท้ายกันตัวสุดท้ายคือเพชรน้องพี่จุดหลอมเหลวก็สูงนะเอ้ยมันเป็นคาร์บอนเหมือนกับแก๊สไฟเลยมันนำไฟฟ้าไหมพี่ไม่นำเนื้ออย่างที่พี่เคยสอนไปว่าเพชรเนี่ยโครงสร้างมันคือแบบจับเป็นทรงสีหน้าไปเรื่อยๆอ่ะน้องแบบปุ๊บไปเรื่อยๆเป็นทรงสีหน้าไปเรื่อยๆแบบต่อไปเรื่อยๆเลยมันเลยมีจุดหลอมเหลวสูงแล้วก็แข็งแรงเนาะถูกต้องไหมเพราะว่าเป็นโครงร่างผลึกจะเห็นว่ามันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันเลยเป็นโครงร่างผลึกนั่นเองโอเคครับข้อ209เนี่ยถ้าจากที่น้องดูช้อยก็คือช้อย1 2 4เนี่ยมันตัดทิ้งหมดเลยเพราะเรารู้แน่ๆว่ามันมี1ตัวที่มันไม่นำไฟฟ้าแน่ๆเลยเพราะฉะนั้น209น้องเลยตอบข้อ3แม้ว่าไอออนิกจะไม่ได้นำไฟฟ้าได้ดีก็ตามด้วยในสายตาพี่ข้อนี้ก็เลยไม่น่าเรฟเฟอร์เรนซ์เท่าไหร่โอเคแต่ว่าก็วิเคราะห์ได้นะว่าเพราะเรารู้ว่ามันมีตัวที่ไม่นำไฟฟ้าแน่ๆเช่นไดไนโตรเจนเตตราออกไซด์คอลีนแล้วก็เพชร209ต่อข้อ3ครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเมื่อก่อนไปเที่ยวไหนก็ยากแต่เดี๋ยวนี้ใช้เวลากับครอบครัวมีความรู้ไปดูได้ทุกที่